เป็นการเจอของเทพลิขิตสิทธิ์อาจารย์เช้าเจอกับอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชครับนี่ครับคู่นี้พิกัด105ปอนด์ครับนะฮะก็ให้เปิดหัวกันที่มวยเล็กๆกันก่อนนะครับแต่ว่าชื่อไม่เล็กนะครับทั้งคู่นี้ก็ชื่อเสียงอยู่ในระดับพอสมควรนะครับต่อยที่ราชดำเนินบ่อยนี่ครับคนนี้เทพลิขิตสิทธิ์อาจารย์เช้านะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอบูรพานะครับเป็นเด็กจากสมุทรปราการส่วนอิทธิฤทธิ์นะครับเด็กจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับแหมดูสีผิวดูหน้าตาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใช่เลยครับนะอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชนะครับก็อิทธิฤทธิ์ในมุมน้ำเงินเคยแพ้มาด้วย1ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนั้นนี่มาเป็นมวยแทนก็เลยคาใจพอสมควรไฟนี้ครับโปรโมเตอร์ทรงชัยครับจัดให้เลยนะครับมาด้วยความพร้อมทั้งคู่ครับเนี่ยเทพลิขิตนี่ก็ประเภทใจถึงพึ่งได้ครับเดินตลอด5ยกครับแต่ว่าฟอร์มหลังนี่พลาดท่าไปหน่อยนะส่วนมุมน้ำเงินนี่ก็มวยเข่าดีครับฝีมือก็จัดจ้านครับมวยซ้ายนี่ครับดูการออกแข้งครับนี่เตะเข้าไปครับสวยงามแต่ว่าวงในครับต้องระวังฮะเทพลิขิตนี่ประเภทตื้อตลอดครับตื้อเรียกพี่ครับพยายามที่จะตีเข่าครับก่อนหน้านี้นี่ก็พยายามที่จะต่อยหมัดครับไฟกันก่อนนะครับที่เราได้ชมกันแต่มาวันนี้ครับขอบี้วงในเลยเอาละครับขยับเดินครับเทพลิขิตโอ้โหโดนซ้ายครับแม่สะเทือนไปทั้งร่างกายโอ้ยโดนศอกครับต้องบอกว่าอาวุธของอิทธิฤทธิ์นี่เริ่มจะสำแดงอิทธิฤทธิ์แล้วแต่ว่าวงในครับต้องเบียดติดๆแบบนี้ครับเด้งตีเอาแล้วครับต่างคนต่างตีจะเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วครับสำหรับรายการคู่มันมวยไทยในวันนี้ครับศึกวันทรงชัยครับยี่ห้อแห่งการพลิกล็อกเอาเลยครับเด้งแม่โอ้มาตีแต่ว่าตีไม่ถนัดครับเอามาต่อวงนอกนี่เป็นของท่านอิทธิฤทธิ์นะครับแข้งซ้ายนี่ซันโวเข้าไปนะไม่ใช่ซันโวบูมเด็กเซียนนะครับนี่แข้งซันโวเข้าไปเลยขยับเดินเหมือนเดิมครับเทพลิขิตไม่ปล่อยให้เพื่อนต้องหายใจนานครับวงนอกรู้ว่าเสียเปรียบวงในก็เด้งตีครับวงในเอาตีเน็บเข้าไปอัดเข้าไปครับอย่าพลาดนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมครับเอาหมดยก3ครับโอ้ทำได้ดีเลยครับทั้งคู่ทีเดียวเอาละครับแม่ทีมงานที่มุมนี้ก็สั่งสอนกันหน่อยนะครับเพราะว่าแข้งซ้ายดีแล้วครับอิทธิฤทธิ์ซ้ายครับโอ้แต่เทพลิขิตนี่ถึงตัวตลอดนะครับเดินอัดเข้าไปเอาครับซ้ายมาเบิ้ลไปซ้าย2แข้งนะหมด3ยกนี่ต้องบอกว่าอิทธิฤทธิ์นี่ต่อเป็นรองเยอะนะครับเป็นรองเยอะตามต่อยก4ครับวงในนี่ครับโอ้เกาะติดถึงตัวนี่ตีเข่าได้ตลอดครับเรื่องสภาพร่างกายหายห่วงครับซ้อมอยู่ค่ายมวยปอบุรพาแข็งแกร่งอยู่แล้วครับธนนชัยธนกรยิมยอดเหล็กเพชรอภิศักดิ์ครับเคยไปซ้อมที่นั่นครับโอ้ยก้านคอแม่แต่ว่าคนที่ล้มนี่เป็นคนเตะนะครับโอ้โหโดนก้านคอนี่ยังเฉยครับเทพลิขิตโอ้ซ้อมมาดีมากครับร่างกายดีวงในนี่วันนี้นี่วงในมัดตีตลอดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตีตัวเดียวเลยครับในแต่ว่าอิทธิฤทธิ์นี่ก็พยายามเบิ้ลแข้งครับโอ้แต่ว่าโดนเข่านี่ฮะล็อกได้เสียบอีกโอ้โหดูครับเสียบเข้าไปอีกครับโอ้โหมีหมัดมาวงในคอมาเสียบดูแข็งแรงมากนะครับเทพลิขิตโอ้แต่เหลือเชื่อว่าไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้โอเล่เล็กมานะโดนน็อกด้วยก็โดนน็อกมาทั้งคู่แล้วฟอร์มหลังแต่ว่าดูจนถึงต้นนี้ครับเทพลิขิตทำได้ดีครับวงใน
นี่ฮะตีเข้าไปเสียบเข้าไปครับซ้ายเนี่ยมีปัดขาเสียบครับโอ้โหเนี่ยตีตัวเดียวเลยโอ้ชักจะเริ่มออกอาการน่าเป็นห่วงแล้วครับตอนนี้โอ้น่าจะไปดูเทปมาแล้วครับว่าทางด้านอิทธิฤทธิ์นี่ไม่ชอบเข่าครับดูครับแต่ละดอกครับเสียบเข้าไปนี่สถานทางล่างครับเสียบตีโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเห็นระเบิดอีกครับเห็นเข่าก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงครับในไฟต่อไปครับสำหรับอิทธิฤทธิ์สิทธิ์คูเดชครับโดนเข่าเข้าไปเยอะครับปล่อยมือก่อนโอ้เทพวิคิดนี่ต้องบอกว่าวันนี้มาดีมากๆครับแหมวงในนี่แกเป็นทีเด็ดเลยอย่างไฟก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแกจะชอบเดินไปบวกหมัดนะครับแต่ไฟนี้นี่ไม่มีหมัดเลยนะเข่าอย่างเดียวครับโอ้ดูน่าจะขาดร้อยแล้วครับยก4อุทิฤทธิ์นี่ทำท่าดีนะครับยก3นี่มีแข้งนี่ฮะคือแกเตะดีนะครับเตะหนักแต่ว่าหยุดทางเทพลิขิตไม่ได้ครับโอ้ต้องบอกว่าไปไกลแล้วครับสถานการณ์โอ้ต่อขาดไปแล้วครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ยกครับจะมีไหมครับปาฏิหาริย์อุทิฤทธิ์ซ้ายครับวางเข้าไปพยายามที่จะเตะตลอดเหมือนกันครับแต่วันนี้นี่เทพวิคิดครับมาแข่งโป๊กเลยโดนนี่ไม่มีอาการเลยนะครับโดนก้านคอนี่ยังเฉยเดินตัดเวทีมาต้องหมัดครับต้องหมัดครับอิทธิฤทธิ์หรือไม่ก็ก้านคอไปเลยครับแต่ดูการยืนมวยดูการออกแข้งนี่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับแต่วงในนี่ต้องไปปรับปรุงหน่อยครับดูจากการยืนมวยนี่ยอดมวยชัดๆครับแต่งเติมไปหน่อยครับอนาคตอีกยาวไกลสำหรับอิทธิฤทธิ์นะฮะส่วนเทพลิขิตวันนี้ก็ถือว่าเป็นจอมบู๊อีกคนหนึ่งนะครับจำชื่อไว้เลยนะครับเทพลิขิตสิทธิ์อาจารย์เช้านะครับแหมมวยเข่าแข็งแรงทีเดียวเราจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะครับเพราะว่าไฟล์ล่าสุดนี่แพ้น็อกนะฮะส่วนอิทธิฤทธิ์นี่ก็ต้องไปทำฟอร์มใหม่เอาละครับหมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษขอโพยกันครับเนี่ยดูยังหน้าเด็กๆอยู่เลยนะครับเทพวิคิดเนี่ยคนนี้นี่ก็ผู้กองหินนะน่าจะเป็นผู้หมวดแล้วนะครับครับกรรมการเดินไปไม่มีปัญหาครับมุมแดงครับเทพวิคิดสิทธิ์อาจารย์เช้านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอิทธิฤทธิ์สิทธิ์คูเดชไปขาดลอยเลยทีเดียวครับนี่ครับชูมือชูกำปั้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับจบคู่แรกไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่า